สวัสดีค่ะ Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Facebook Live ของครูเปิ้ลสายฝอ English and Love Coach ครูสอนภาษาอังกฤษและสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งค่ะวันนี้กลับมาก็มีนี่ค่ะแล้วนะคะขอปรับกล้องนิดนึงมีเจ้าตัวน้อยอยู่ข้างๆครูเปิ้ลนะคะเจ้าตัวน้อยก็น้องซีน่าเอาทำไมโยนทำไมนะคะน้องซีขาเล่นอยู่ข้างๆนะคะวันนี้ให้เขามาเล่นอยู่ข้างๆยังไงคะยังไงคะยังไงคะเอ้อันนี้นี่เอาเล่นนี้ดีกว่านะคะต้องให้เจ้าตัวน้อยมาเล่นข้างๆนะคะเจ้าตัวน้อยตื่นแล้วว่าตื่นพอดีค่ะได้ยินเสียงครูเปิ้ลชัดเจนไหมคะฝากทักทายนะคะฝากคอมเมนต์ทักทายพิมพ์เข้ามากันได้เลยนะคะน้องเซเห็นไหมนี่แม่คุยกับพี่ๆเขาอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่นะตอนนี้นะคะแม่เปิ้ลหรือครูเปิ้ลหรือน้องเปิ้ลอะไรก็ได้โค้ชแอปเปิ้ลนะคะเปิ้ลเองนะคะอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะก็อยู่ที่เหมือนเดิมค่ะที่บ้านพักเราอยู่ที่นี่เนาะก็อันนี้เนี่ยแม่ช่วยมีน้องซีน่ามาเป็นเจ้าตัวปวดน้อยอยู่ข้างๆนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงวันศุกร์หรรษาที่สวีเดนในตอนนี้นะคะเวลาประมาณต้องบอกว่าเวลาประมาณ4โมงโอ้เกือบจะ5โมงเย็นที่สวีเดนนะเพราะฉะนั้นที่บ้านเราก็น่าจะเกือบ5ทุ่มเนาะอาจจะอยู่กันไม่หมดตอนนี้ขอก่อนจะเริ่มในหัวข้อวันนี้นะครูเปิ้ลก็จะมาแชร์เรื่องราวให้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งลองใจเป็นยังไงเทคนิคการเล่นในเว็บไซต์หาคู่ในปี2020เพื่อที่เราจะดูเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งลองใจฝรั่งเรียกว่าฝรั่งลองใจหรือฝรั่งสแกมเมอร์นะคะฝรั่งหลอกลวงในปี2020หรือปีเนี้ยเขามาในรูปแบบไหนกันบ้างจริงๆก็เป็นเรื่องราวที่พูดกันต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะพูดกันอยู่ตลอดแต่วันนี้มีเทคนิคใหม่ๆแล้วก็เหมือนแบบเราเคยเล่าแล้วเอามาเล่ากันใหม่นะคะในวันนี้ให้ฟังอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวต้องหาเอาของเล่นให้น้องเซล่อใจค่ะช่วยกันน้องเซเล่นกันค่ะเล่นข้างๆค่ะเขาจะได้ไม่ป่วนเมืองนะคะก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มวันนี้นะคะก็ยังไงใครเข้ามาฟังรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะถ้าเกิดได้ยินเสียงติดขัดไม่ชัดเจนอะไรไงก็แจ้งได้นะคะหรือใครที่มาฟังย้อนหลังกับครูเปิ้ลนะคะก็อย่าลืมพิมพ์มาย้อนหลังทักทายกันได้นะก่อนที่จะเริ่มวันนี้ขออนุญาตแชร์กันก่อนแล้ววันนี้นะครูเปิ้ลบอกว่าใครที่ฟังตั้งแต่ใครที่มาฟังต้องบอกว่าสวัสดีทุกท่านนะคะไปอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนนี้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่ค่ะครูเปิ้ลของขวัญในเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษอย่างนึงคือเป็นเดือนเกิดของครูเปิ้ลเองนั้นเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอันนี้ดังอันนี้ประดังไปดังไปนะนี่เอานี้ลูกนี่ดีกว่าเออนี่ดีกว่าเล่นนี้ดีกว่าดังไปลืมไปนะคะชัดเจนโอเคค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะขอในอ่านแป๊บนึงสวัสดีพี่รัชภักดิ์พี่ดีคุณอ้อยนะคะนะอ้อยน้ําอ้อยหรือเปล่าพี่หาไทยทิพย์สวัสดีค่ะพี่วรังคณาสวัสดีค่ะพี่สุกัญญาพี่วรินสวัสดีค่ะชอบฟังครูเปิ้ลพูดขอบคุณค่ะใครมาฟังครั้งแรกนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังหรือยังไม่เคยเรียนคอร์สอะไรกับครูเปิ้ลเลยจะบอกว่าวันนี้เป็นข่าวดีเพราะต้องบอกว่าเดือนนี้เดือนเมษายนเป็นเดือนเกิดของครูเปิ้ลเองใครเกิดเดือนเมษายนบ้างขอเสียงหน่อยใครเกิดเดือนเมษายนเพราะว่าเป็นเดือนที่จริงๆเป็นเดือนที่ครูเปิ้ลตั้งใจนะคะว่าทุกปีอ่ะในเดือนเมษายนจะมีอะไรมาแจกเซอร์ไพรส์แล้วก็ให้กับลูกศิษย์นักเรียนหรือแฟนคลับที่ติดตามนะคะในปีที่แล้วน่ะครูเปิ้ลจำได้ว่าเราครูเปิ้ลเปิดสอนในคอร์สหาแฟนฝรั่งนี่แหละแต่เป็นเปิดแบบเป็นคอร์สการกุศลค่ะโอนมาเท่าไหร่ก็ได้ใครจำได้บ้างใครได้เรียนบ้างโอนมาเท่าไหร่ก็ได้นะคะตอนนั้นนะคะเงินที่ได้มาเนี่ยเราเอาไปร่วมเรียกว่าทำบุญผ้าป่าเนาะตอนสมัยที่พ่อครูเปิ้ลยังอยู่เนาะไปร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียนนะคะก็ปีที่แล้วเนาะปีนี้นะคะปีนี้ตั้งใจจะทำเหมือนเดิมก็คือจะเอา
เงินที่ส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานนะคะในการสอนคอร์สออนไลน์นี่แหละกลับไปไทยเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทำบุญร่วมๆกันนะก็จากนักเรียนลูกศิษย์ที่เรียนมาครูเปิ้ลแล้ววันนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เรียนกับครูเปิ้ลไหนขอเสียงหน่อยช่วยบอกยังไม่เคยเรียนอยากเรียนไหมอยากเรียนไหมคะแล้ววันนี้นะคะครูเปิ้ลจะมีของขวัญมาให้ทุกครั้งที่ได้ฟังไลฟ์สดนะคะตลอดเดือนเมษายนฟังนะคะทุกท่านที่ได้ฟังไลฟ์สดตลอดเดือนเมษายนนะคะจะครูเปิ้ลฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะครูเปิ้ลจะขออนุญาตสุ่มนะคะเลือก1ท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนะคะไม่รู้ว่าใครต้องการนะคะให้อยู่เลยแต่ใครไม่ต้องการไม่ชอบโอเคไม่เป็นไรแต่ฟังปุ๊บก็จะได้เรียกว่าฟังปุ๊บก็จะได้เรียกว่าได้อะไรอะได้อะไรดีๆแน่นอนเดือนเมษาคุณดาวว่า14เมษาอุ้ยวันสงกรานต์ด้วยใช่ไหมน่ารักมากเลยครูเปิ้ลนะคะใกล้ๆเคียงกันเลยครูไม่ใกล้เคียงแต่ครูเปิ้ลเกิดเมษาเหมือนกันนะครูเปิ้ลเกิดวันที่28นะคะใครเอาให้จบก่อนใครที่ฟังจนจบไลฟ์แล้วก็ต้องเป็นผู้แชร์ด้วยนะคะใครยังไม่แชร์นะคะใครยังไม่เคยแชร์ไปด้วยนะแชร์คลิปวิดีโอนี้สำหรับคนที่ฟังวิดีโอนี้จบนะคะทุกครั้งที่ฟังไลฟ์สดครูเปิ้ลฟังจบแล้วก็เป็นผู้แชร์นะคะแชร์ไว้ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นผู้โชคดีที่ครูเปิ้ลสุ่มแจกตอนสุดท้ายในท้ายคลิปวิดีโอนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็เอาแคปเจอร์หน้าจอที่เรากดไลค์กดแชร์ให้ครูเปิ้ลเนี่ยมาเป็นยืนยันว่าโอเคฟังจริงจบจริงนะคะฟังจริงๆนะตั้งใจฟังแล้วเป็นสายฝอจริงๆเพราะว่าจริงๆคลิปวิดีโอเนี้ยไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอสอนเทคนิคเป็นคอร์สเรียนสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งติวเข้มในเรื่องของการสอนหาแฟนฝรั่งในเว็บไซต์หาคู่การสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่จะมีบทเรียนอยู่3วันนะคะเพราะฉะนั้นจะให้คนที่เราตั้งใจจริงแล้วอยากจะได้กับครูเปิ้ลเพราะว่าหลายคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยรู้เลยนะคะว่าต้องครูเปิ้ลเข้าใจนะเปิ้ลเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงไวรัสระบาดไวรัสโควิดนี่เล่นงานทั่วโลกเลยเนาะเพราะนั้นหลายท่านอาจจะแบบเฮ้ยตกงานไม่ได้งานหรือขนาดรับจ้างเองก็แบบว่าไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยหลายคนแบบบอกครูเปิ้ลมาแบบนี้อยากเรียนนะครูเปิ้ลแต่ขอไปก่อนขอผ่อนพันไปก่อนหรืออะไรประมาณนั้นโอเคครูเปิ้ลเข้าใจค่ะงั้นเดี๋ยวเดือนเมษาถึงบอกว่าเป็นฤกษ์ดีเป็นฤกษ์งามยามดีเป็นเดือนเกิดเมษายนอาจจะไม่ได้เปิดคอร์สใหม่ในการสอนพิเศษอะไรยังไงแต่ก็เป็นคอร์สที่ครูเปิ้ลเคยสอนเอามาให้ทุกท่านขอเป็นแฟนคลับใหม่เนาะใครยังไม่เคยเรียนแล้วอยากเรียนพิมพ์มาหน่อยยังไม่เคยเรียนค่ะอยากเรียนไหมใครอยากเรียนฟังจนจบนะคะรอเป็นผู้โชคดีพร้อมกันแชร์ให้ด้วยนะเฉพาะให้สำหรับคนที่แชร์จริงๆนะคะเพราะว่าถือว่าค่าแชร์เป็นค่าครูแล้วกันเนาะใครอยากเรียนก็คืออยากให้เขาแบบว่าได้มีมาเรียนด้วยกันจริงๆโอเคเนาะเดี๋ยวฟังจนจบไลฟ์แล้วกันแล้วก็ทุกคลิปใครไม่ได้ครั้งนี้ไม่เป็นไรฟังตลอดเดือนเมษายนนะคะครูเปิ้ลฟังสมมติแชร์คลิปวิดีโอไปสมมติคนฟังยิ่งฟังเยอะ100คน200คนอาจจะแจกสัก2วัน3วันต่อวันอะไรวันนี้แต่อย่างน้อยจะแจกทุกครั้งที่ครูเปิ้ลมานะคะดีไม่ดีเอาพิมพ์มาหน่อยดีไม่ดีนะคะดีไม่ดีคลิปวิดีโอนี้ก็คืออย่างที่เคยเปิดคอร์สสอนไปมูลค่าคอร์สก็999บาทนะคะแต่เอามาให้ฟรีนะคะในทุกฟรีทุกครั้งที่ครูเปิ้ลไลฟ์จะแจกแบบนี้ตลอดเดือนเมษาดีใจมั้ยรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้มีน้องเซทําไมโยนอย่างนั้นนะคะลูกขาเริ่มเป็นเด็กน้อยละเนี่ยยังไม่เคยเรียนมาเรียนหรือใครที่เคยเรียนแล้วเป็นลูกศิษย์ครูเปิ้ลอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคือเคยเรียนแล้วเป็นลูกศิษย์มาแค่มาฟังครูเปิ้ลก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์แล้วนะแค่มาฟังกันก็ได้ประโยชน์แล้วคือเปิ้ลขออนุญาตเปิดโอกาสให้กับFC หรือแฟนเพจรุ่นใหม่หรือคนใหม่ๆที่เขามาฟังเนาะโอเคได้ฟังกันขอบคุณ40 50ท่านมาฟังเริ่มเลยวันนี้นะจ๊ะโอเคเริ่มเลยวันนี้จะเริ่มเล่าให้ฟังเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้แชร์กันหรือยังเนาะขออนุญาตแชร์ก่อนแม่เปิ้ลก็ยังไม่ได้แชร์เลยมั้งเนี่ยแชร์มั้ยคะสวัสดีค่ะมาทันค่ะใครเพิ่งมาทันมาทันนะคะดีมั้ยคะลูกดีมั้ยคะน้องเซทําไมเป็นแนวนี้คะเห็นคลิปชัดเจนนะโอเคอุ๊ยมุมกล้องนี้ก็พอได้อยู่นะอาจจะมุมกว้างไปหน่อยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ให้เล่นแชร์ไปแชร์เลยนะใครแชร์แล้วพิมพ์มาหน่อยว่าแชร์แล้วอุ๊ยเห็นแชร์อยู่5แชร์เองหรือจะเป็น5คนนี้ที่ได้ใช่ขออนุญาตรบกวนฟัง40คนขอสัก40แชร์นะคะเป็นไรคะลูกไม่เอาโอเคไม่เป็นไรใครแชร์แล้วก็เดี๋ยวมารับรางวัลนี้ด้วยกันนะโอเคค่ะอ้าวยัง
อันนี้ยังครูเปิ้ลยังไม่ได้แจกนะให้เล่นอันนี้ไปก่อนให้เล่นเล่นเป็นนั่งเป็นเพื่อนแม่ก่อนน้องเซรีน่านะคะโอเคค่ะเสียงเบาๆลูกให้เขาเล่นก่อนเล่นสักหน่อยอ่ะเซรีน่าต้องเป็นเพื่อนแม่เล่นก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะไม่ได้แชร์ความรู้ให้ฟังวันนี้นะคิดถึงจังเลยโคราชร้อนมากขอบคุณค่ะอุ้ยที่สวีเดนวันนี้ร้อนมากคือวันนี้ต้องปิดม่านเลยเพราะว่าวันนี้ร้อนมากอากาศร้อนจริงๆค่ะนะแล้วแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยถามว่าร้อนคือมันมีแดดนะแต่ว่าอากาศก็ยังอยู่ประมาณ 3-5 องศาก็ยังหนาวอยู่ดีนะคะที่สวีเดนโอเควันนี้ว่าจะเล่าให้ฟังในเรื่องของเคสที่มี FC Fanpage นะคะลูกศิษย์มาปรึกษาอยู่ว่าอันดับแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของในเรื่องของการวันนี้ก็คือจะแชร์เทคนิคทุกครั้งที่มาพูดคือเป็นการแชร์เทคนิคในการเล่นแชทในเว็บไซต์หาคู่ใครยังไม่เคยเล่นแชทในเว็บไซต์หาคู่อ้าวพิมพ์มาหน่อยยังไม่เคยใครยังไม่เคยที่ยังไม่เคยยิ่งต้องฟังนะคะการหาแฟนเราเพิ่งบอกว่าหลายการหาแฟนฝรั่งจริงๆมันมีหลายแบบนอกจากการที่เราไปทำงานเจอฝรั่งตัวเป็นๆนะคะมีคนแนะนำอะไรว่ากันไปนะแต่วันนี้นะก็คือวันนี้นะปัจจุบันที่เพิ่นเปิดเพจมาให้ความรู้มากกว่าเกือบ3ปีเนี่ย2ปีกว่าตั้งแต่มาให้ความรู้กันเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่าอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาประมาณนี้แล้วกันได้เห็นครูเปิ้ลชัดๆเนาะอ่ะเนี่ยก็คือเป็นเปิ้ลจะสอนในเรื่องของแชร์เทคนิควิธีการหาแฟนฝรั่งในเว็บไซต์หาคู่แล้วเว็บไซต์ไหนหลายคนเชื่อมั้ยว่าอินบ็อกซ์เข้ามาหลังไมค์อ่ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงไทยหรือสาวไทยที่มาฟังเปิ้ลอยู่นะอยากได้แฟนฝรั่งเชื่อมั้ยว่าในหลายๆวันที่ผ่านมานะคะก็มีหนุ่มไทยหนุ่มคนไทยนะคะมาถามครูเปิ้ลเหมือนกันว่าครูเปิ้ลอยากได้เมียฝรั่งเนี่ยครูเปิ้ลรับหาให้หรือเปล่าสอนให้หรือเปล่าจริงๆเข้าไปเรียนกันได้ครูเปิ้ลก็บอกเข้าไปเรียนได้นะถ้าอยากตั้งใจจริงแต่ครูเปิ้ลไม่ได้หาให้ครูเปิ้ลบอกว่าครูเปิ้ลสอนหรือมาฟังกันหน้าเพจฟรีๆเนี่ยครูเปิ้ลสอนเทคนิควิธีการหาแฟนในเว็บไซต์หาคู่แล้วเว็บไซต์หาคู่สมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายคุณก็สามารถเลือกเพศได้ว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณมองหาผู้หญิงนึกออกไหมแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็เลือกเพศว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องการมองหาผู้ชายลูกศิษย์ครูเปิ้ลเนี่ยมีหลายประเภทแม้กระทั่งเป็นสาวประเภท2เป็นสาวประเภท2เป็นแบบว่าเป็นชายเกย์ผู้รักผู้ชายรักผู้ชายด้วยกันก็มีคือทุกวันนี้มันเปิดกว้างไปละนะคะเพราะนั้นเราอย่าจำกัดความแค่คำเพศว่า2เพศก็คือชายหญิงเพราะนั้นเราถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีความสุขในแบบไหนแล้วเราชอบแบบไหนแล้วไม่กระทบกระเทือนไม่เดือดร้อนใครทำเลยสิ่งนั้นนะคะเป็นตัวตนของเราดีที่สุดแล้วก็ถ้าเราเป็นแล้วเรามีความสุขเนี่ยเชื่อว่าจะมีคนบางคนหรือใครสักคนนะคะที่เรียกว่าฟิตกับเราคู่ควรกับเราหรือเข้ากันกับเราได้นะเขารอเราอยู่แน่นอนค่ะเนาะเพราะนั้นต้องกล้าที่จะลองเล่นทีนี้ในเว็บไซต์หาคู่มันก็มีเยอะหลายคนมาถามครูเปิ้ลแล้วครูเปิ้ลเล่นเว็บไหนล่ะครูเปิ้ลเคยเล่นเว็บไซต์ไทยคิวปิดมาก่อนครูเปิ้ลจะบอกทุกครั้งไม่เคยแบบว่าไม่เคยอะไรนะไม่เคยแบบปิดบังหรืออะไรยังไงนะคะก็จะแชร์กันตลอดเพียงแต่ว่าคนที่มาติดตามหลังๆอาจจะไม่เคยเห็นครูเปิ้ลก็จะแชร์หน้าเพจนะคะลองไล่ดูเนาะก็เป็นเว็บไซต์ไทยคิวปิดหรือว่าใครที่ได้เรียนกันเราจะรู้ว่าทำไมครูเปิ้ลถึงหาแฟนในเว็บไซต์นี้แล้วก็ยังมีเว็บไซต์อื่นๆมากกว่า10เว็บไซต์นะคะในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการหาคู่นะก็จะมีลองแนะนำกันมาว่ามีอะไรบ้างอันนี้ที่ครูเปิ้ลแนะนำไม่ได้กล่าวถึงแอปพลิเคชันนะคะที่แบบว่าปัดๆอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวนะมันเป็นเว็บไซต์ที่เราต้องไปแบบคล้ายๆกับเทมเพลตที่เราสมัครใน Facebook อ่ะแต่เราไปสมัครในเว็บไซต์หาคู่โดยตรงแล้วเราต้องเขียนโปรไฟล์นั่นนี่ลงไปนะคะเพราะนั้นการที่เราไปหาแฟนฝรั่งก็อย่าลืมว่าต้องเขียนโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะว่าเราต้องการให้ฝรั่งมาอ่านจริงอยู่ที่ในเว็บไซต์หาคู่นั้นนะคะจะมีโปรแกรมแปลภาษาแต่โปรแกรมแปลภาษาบางทีเขียนภาษาไทยไม่ถูกโปรแกรมแปลภาษาไอ้ Google Translate หรือว่าโปรแกรมแปลภาษาที่เขามีมันก็แปลให้มั่วๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่ายังไงก็ต้องพยายามเขียนให้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เนาะหรือว่าถ้าใครแบบเฮ้ยครูเปิ้ลอยากให้ครูเปิ้ลช่วยในเรื่องของการสร้างโปรไฟล์ก็มาสอบถามกันได้ครูเปิ้ลรับสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่ให้อยู่ในคอร์ส VIP ที่สอนกันอยู่นะคะแล้วสิ่งสำคัญในการหาแฟนในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยก็คือสิ่งสำคัญเลยเนาะมันมีหลายเว็บไซต์ก็จริงเพราะฉะนั้นเลือกเว็บไซต์ที่เราเล่นแล้วเราแบบเฮ้ย
เราเห็นเขาแล้วมันคือเราเห็นคนเล่นแล้วสำเร็จจริงแล้วก็น่าเชื่อถือได้อะไรประมาณนั้นก็จะมีหลายเว็บไซต์เช่นไทยคิวปิดที่คุณว่าเล่นไทยเฟลลี่ไทยเลิฟไลน์ก็จะมีอีกโอ้หลายหลายเยอะเลยนะคะใครที่ได้เรียนในคอร์สเรียนครูเปิ้ลก็จะรู้เลยแหละว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วครูเปิ้ลแล้วเว็บไซต์ไหนที่มีสมาชิกในการเข้าเล่นเยอะที่สุดแล้วทำไมถึงแนะนำเว็บนี้เว็บไซต์ไหนที่น่าเชื่อถือได้อ่ะเพราะนั้นในคอร์สเรียนน่ะมันก็จะแบบว่าบอกกันหรือฟังนะใครที่ไม่ได้คอร์สเรียนฟรีทุกคนค่ะลองเข้าไปนะคะในกลุ่มปิด Facebook ครูเปิ้ลที่มีชื่อว่าเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองใครยังไม่เข้าเข้าไปเลยใครอยู่แล้วนะเข้าไปที่สารบัญโพสต์ปักหมุดนะคะบางคนงงเข้าไปแล้วเจอแต่อันเดิมหรืออะไรยังไงเข้าไปแล้วคุณไปดูสารบัญโพสต์ปักหมุดก็จะมีคลิปวิดีโอที่ครูเปิ้ลเคยแชร์เฉพาะอยู่ในกลุ่มปิดเท่านั้นนะคนที่อยู่ในกลุ่มปิดเท่านั้นถึงจะเห็นคลิปวิดีโอนี้เพราะฉะนั้นก็ไปดูได้ในเรื่องของที่ครูเปิ้ลเล่าอะเล่นเว็บไซต์ไหนเล่นจะเล่นยังไงการสร้างมาสเตอริสคู่ชีวิตยังไงอะไรแบบนั้นนะคะมีหมดนะคะเปิดฟรีในกลุ่มนี้นะคะเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองโดยครูเปิ้ลสายฝอพิมพ์มาก็ได้เพื่อนๆที่เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะคะนะสะดวกพิมพ์ให้เพื่อนๆหน่อยเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองโดยครูเปิ้ลสายฝอจริงๆก็จะมีลิงก์นะคะคลิปอยู่นะก็กดเลื่อนหน้าเพจครูเปิ้ลเดี๋ยวจะเจอแน่นอนนะคะอันนี้สอนฟรีนะคะให้สาวไทยที่ตั้งใจจะหาแฟนฝรั่งจริงๆไปเรียนดูด้วยกันนะคะในกลุ่มปิดก็จะมีเพื่อนๆเราอยู่กันเกือบจะ 8,000 9,000 คนละนะคะในกลุ่มปิดนี้เนาะและทีนี้ก็อย่างที่บอกแต่ว่าเพราะนั้นเพราะฉะนั้นครูเปิ้ลหนึ่งบอกว่าใครที่แบบเฮ้ยเราไม่มีคือครูเปิ้ลยังไม่มีทรัพย์หรือบางคนบอกว่ายังไม่มีเงินยังไม่มีอะไรมาเรียนเนี่ยคุณหาความรู้ได้ที่ครูเปิ้ลแชร์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าแชร์หน้าเพจหรือว่าเรียนฟรีที่กลุ่มปิดนะคะเห็นไหมฟรีหมดแล้ววันนี้ก็จะเอาของฟรีมาแจกด้วยนะคะฟังให้จบกันแล้วแชร์ให้ครูเปิ้ลด้วยนะนะแล้วก็เดี๋ยวมาเอาคอร์สฟรีกันอีก1คอร์สเรียนนะแล้วอย่างที่ครูเปิ้ลบอกว่าในหัวข้อนี้นะคะครูเปิ้ลเขียนไว้ว่าฝรั่งลองใจครูเปิ้ลเนี่ยได้คุยมากับพี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่เขาเนี่ยคือเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ครูเปิ้ลในคอร์ส VIP รุ่นที่4นะคะ VIP สอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งเนี่ยครูเปิ้ลเปิดสอนมาเป็นตอนณปัจจุบันนี้ปี2020คือรุ่นที่5แล้วนะรุ่นที่4พี่เขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้พี่เขากำลังพูดคุยกับหนุ่มประเทศนอร์เวย์อยู่นะคะเป็นหนุ่มใหญ่ใจดีเลยแหละนะคะแต่ว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเอ้ยได้เคยเจอกันแล้วแต่การจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งบางทีมันยากเพราะว่ามันติดเรื่องของไวรัสโคโรนาที่จะมาหากันเพราะฉะนั้นใครที่กำลังออกเดทกับหนุ่มฝรั่งหรือใครเคยได้เรียนกับครูเปิ้ลหรืออินบ็อกซ์เข้ามาถามตลอดว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้หนุ่มฝรั่งเริ่มหายไปเริ่มอะไรยังไงอย่าเพิ่งพารานอยด์อย่าเพิ่งนอยนะนอยคือแบบเสียขวัญหรือแบบหมดกำลังใจอย่าเพิ่งขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพิ่งกำลังจะบอกว่าในต่างประเทศสวีเดนนะผู้ติดเชื้อยอดไวรัสโคโรนาเนี่ยพุ่งสูงไปเมื่อวานนี้น่าจะ 5,000 กับอีก600กว่าคนอะวันนี้ยังไม่ได้เช็คยอดน่าจะเพิ่งกลัวว่าน่าจะแบบเกิน 6,000 คนไปแล้วอะ6,000 คนบ้านเราอ่ะยังเท่าไหร่นะยัง 2,000 พันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณเนี้ยแต่เพิ่นเชื่อว่าอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าในแต่ละประเทศน่ะเขาเช็คยอดตัวเลขที่แน่นอนชัดเจนไหมแต่ว่าที่สวีเดนน่ะตัวเลขมันประมาณนี้นะว่าคนติดผู้ติดเชื้อนะคะผู้ที่เสียชีวิตก็หลักร้อยกว่าคนละเพราะนั้นผู้ติดเชื้อเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องแล้วยังไม่รวมกับประเทศอื่นๆที่เราแบบนอร์เวย์ก็อยู่ข้างๆเคียงๆกันเห็นไหมคะคือเท่าแถบเนี่ยแถบสแกนดิเนเวียแถบยุโรปอะไรพวกนี้นะคะแถบอเมริกาอังกฤษเองออสเตรเลียเองทุกประเทศมีมาตรการคุมเข้มนะคะในการเรียกว่าปิดประเทศไม่ให้คนเดินไม่ให้คนเข้าบินเข้าบินออกแม้กระทั่งตอนนี้ครูเปิ้ลจะบินไปประเทศไทยยังแบบหาสายการบินไม่ได้เลยจากเดิมที่ครูเปิ้ลเคยบินสายการบินไทยนะ10ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าครูเปิ้ลจะบินคือสายการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวนะคะจนถึงเดือนตุลาคมฟังนะตุลาคมโอ๊ยตายแล้วใครมีแพนหรือฝรั่งหนุ่มฝรั่งมีแพนว่าจะมาหาเราเร็วๆนี้เดือน2เดือนอะทุกคนมันจะต้องแบบว่าหยุดไปก่อนเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าคุยกับหนุ่มฝรั่งอยู่ยังไม่ได้เจอกันเลยครูเปิ้ลเนี่ยกำลังจะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยไหนพิมพ์มาซิมาคุยกันว่าเป็นยังไงจะต้องมีความแบบเฮ้ยมีความอดทนสูงอดทนในที่นี้คืออดทนให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนาแล้วก็ให้เรารักษาตัวเราให้แบบว่าแบบเฮลตี้อะคือแบบ
มีสุขภาพดีนะต้องรักษาตัวไม่พอต้องรักษาใจให้อยู่ในโหมดที่แบบอย่าไปแบบหงุดหงิดหรืออะไรแบบนั้นเพราะเรื่องการหาแฟนเนี่ยเอาคือมันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักในตอนนี้คือรักษาตัวเรายังไงให้เราแบบว่ามีชีวิตรอดในทุกๆวันนะเพราะรู้สึกแบบนั้นคือไม่ให้การที่เราไม่เดินออกไปแล้วรับไวรัสอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันดีมากอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าเขาหรือฝรั่งหรือคนไทยเองก็กลัวในการที่จะเดินทางนะคะไปออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นอยู่กับที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในการที่เราคุยกับหนุ่มฝรั่งจะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงอดทนบางคนบอกว่าเป็นช่วงวัดใจกันเลยก็ว่าได้บางคนเลิกลากันไปบางคนฝรั่งหายตายจากไปเลยบางคนคือฝรั่งเนี่ยบางทีมันก็มีความเครียดในเรื่องไวรัสยังไม่พอบางคนฝรั่งบางคนก็โดนพักงานฝรั่งบางคนก็โดนให้ออกจากงานคือเดี๋ยวนี้คือเศรษฐกิจมันแย่ลงมากๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็มีความบางคนเลย์ออฟพนักงานเลย์ออฟพนักงานไปเลยบริษัทอย่างที่คุณเปิ้ลเคยเล่าให้ฟังบริษัท Volvo ที่ของสวีเดนเองเนี่ยก็แบบโอ้โหเอาพนักงานออกไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นฝรั่งที่ยังมีงานทำอยู่เนี่ยเขาก็แบบก็ดีนะแต่ฝรั่งไหนที่ตกงานเนี่ยบางทีถ้าเราคุยกับฝรั่งคนนั้นอยู่เนี่ยต้องให้เขาไปพักใจเขาไปพักใจพักกายแล้วหาวิธีการที่จะพยุงตัวเองพยุงชีวิตตัวเองใหม่ไม่ใช่หน้าคือหน้าที่เราอะอยู่ข้างๆคอยปลอบประโลมปลอบให้กำลังปลอบประโลมนี่คืออะไรปลอบให้กำลังใจคือปลอบประโลมให้กำลังใจกันและกันแต่ถ้าเราช่วยอะไรได้ไม่มากเท่านั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยคบกันมาตั้งนานฝรั่งตกงานแล้วเราจะยื่นมือไปช่วยโอนเงินไปอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆคุณเปิ้ลอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะต่างประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการตกงานอะไรเงี้ยต่างประเทศถ้าฝรั่งเขาทำงานมาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐสวัสดิการค่อนข้างจะดีมากๆเพราะฉะนั้นใครที่จะมาหลอกเราหรือบอกให้เราโอนเงินอย่าไปโอนนะคะอย่างที่ใครที่ติดตามครูเปิ้ลตลอดจะบอกเลยฝรั่งหลอกลวงจะมีทุกประเภททุกรูปแบบโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้นะคะสแกมเมอร์ Scammer, หรือพวกมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าอยากมีแฟนฝรั่งดีๆอยู่ไม่จำเป็นจะต้องโอนเงินไปให้ใครหรืออะไรยังไงนะห้ามโอนห้ามอะไรคือนอกจากแบบรักกันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันจริงๆอ่ะช่วยเหลือกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าเพิ่งจะเดทกันเพิ่งจะรู้จักกันเพิ่งจะหาแฟนฝรั่งใหม่ๆเนี่ยพวกนี้ต้องระวังบางทีเป็นสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพมาให้เราหลอกโอนเงินไปให้ก็มีนะคะต้องระวังดีๆเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะพี่คุณทุมทอมหรือเปล่าบอกว่าจะฝรั่งจะมาเดือนพฤษภาคมค่ะแต่ยกเลิกแล้วใช่อดทนนะต้องอดทนเป็นช่วงวัดใจกันรอการให้กำลังใจกันคุยกันไปแบบนี้แหละค่ะคุยวิดีโอคอลกันอย่างน้อยก็ดีให้เราได้แบบหายคิดถึงกันนะต้องอดทนนะคะพี่นวราบอกว่าอดทนมากๆเลยนี่อะไรนะพี่บอกว่าอะไรนะตอนนี้ต้องอดทนรออย่างมีความหวังดูแลตัวเองให้ดีที่สุดใช่ยอดเยี่ยมใช่เลยค่ะต้องแบบนั้นแหละเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านคุณทิพวงศ์ว่าฟังแล้วสบายใจครูผู้มีพลังบวกขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณค่ะยังไม่เคยเรียนใครยังไม่เคยเรียนเดี๋ยวรอนะวันนี้เดี๋ยวจะมาให้คอร์สเรียนอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะเรื่องของนี่แหละเมื่อกี้เล่าไปถึงในเรื่องของฝรั่งที่มาเล่นในเว็บไซต์หาคู่ใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของฝรั่งที่จะช่วงเนี้ยเมื่อกี้เล่าเรื่องของเราจะเล่าเรื่องของฝรั่งที่มาหลอกลวงเล่าของฝรั่งหลอกลวงเราก็จะมีหลายรูปแบบนะเพื่อนๆทุกคนค่ะพี่ๆน้องทุกคนค่ะต้องอันดับแรกนอกจากครูเปิ้ลบอกว่าเฮ้ยนอกจากเราจะวิดีโอคอลเช็คตัวตนกันก่อนว่าเขาเป็นฝรั่งจริงหรือเปล่าแล้วยิ่งตอนเนี้ยไวรัสโควิดโคโรนามันระบาดเนี่ยมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เนี่ยมันทำทุกวิธีทางเพื่อให้มันเอาตัวรอดให้มันมีเงินน่ะบางทีมันก็มาในรูปแบบของอุ้ยเนี่ยจะส่งของมาให้เนี่ยจะส่งของมาให้เราแบบไปรับของต้องเสียภาษี 30,000 บาทนี่รายล่าสุดนะคะลูกศิษย์ครูเปิ้ลเองนะคะรุ่นล่าสุดเนี่ยส่งมาให้ดูเขาบอกว่ามันน่ากลัวตรงที่อะไรรู้ไหมมันน่ากลัวตรงที่ฝรั่งคนนี้นะมีตัวตนมาจากฝั่งอเมริกานะบอกเลยว่ามาจากอเมริกาเพราะว่าเขาบอกเนาะเราก็ไม่รู้มันอยู่อเมริกาจริงไหมนะแต่ว่ามันบอกว่ามันมาจากเป็นคนอเมริกันอยู่ประเทศอเมริกานะคะมันก็วิดีโอคอลเห็นหน้าเลยนะอยู่ในเว็บไซต์หาคู่ระวังดีๆเห็นตัวตนแล้วโอ้ใช่ฝรั่งจริงเหมือนในรูปเลยท้ายที่สุดบอกว่าเพิ่งคุยไม่กี่วันก็จะบอกว่าจะส่งของมาให้นะคะเอารูปส่งของเอารูปนั่นนี่มาให้เนี่ยบอกให้คุณไปรับตรงนี้นะแต่ว่ามีอีเมลเข้ามาว่าถ้าคุณไปรับของที่ฉันส่งไปให้คุณจะต้องเสียเงิน 60,000 บาทล่าสุด 60,000 บาท
แล้วพอเราไม่ไปดีที่ลูกศิษย์ใครเข้ามาถามเบิ้ลก่อนอินบ็อกซ์เข้ามาถามคุยกันตลอดเพราะมันอย่าแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ไม่มีการโอนเงินส่ง 60,000 บาทมันจะส่งของอะไรมาให้อะไรขนาดนั้นบ้าไปแล้วถูกไหมคะมีเราฟังเราต้องคิดตามไปด้วยแล้วเราต้องรู้ไปด้วยถ้าเราอยากจะได้ของเขาบางคนมีที่โดนไปแล้วนะแต่เพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยคุณบ้างบอกเฮ้ยถ้าเราเก็บข้อมูลให้มันให้ได้มากที่สุดบางเพื่ออะไรเพื่อเราไปบันทึกประจำวันแจ้งความไว้เลยก็ดีบางทีเราไม่รู้ว่าอาจจะมีคนไทยร่วมด้วยเพราะเลขบัญชีที่มันแจ้งมาบางทีเป็นเลขบัญชีคนไทยด้วยซ้ำนะคะเรามันน่ากลัวตรงนี้เลยนะฝรั่งหรอกฝรั่งเองเดี๋ยวมีอีกเคสหนึ่งจะเล่าให้ฟังคนไทยหรอกคนไทยด้วยกันเองในการเรื่องของการหาแฟนฝรั่งอยากฟังไหมในเรื่องของการหาแฟนฝรั่งในเรื่องของบริษัทจัดหาคู่ที่มาหลอกให้เราบอกว่าอุ้ยจะหาแฟนฝรั่งให้เสียเงิน 50,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทมีไล่ไปหมดเลยตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 50,000 บาทคนไทยด้วยกันเองน่ากลัวนะคะเพราะเราไปฝากความหวังไว้กับเขาไงนึกออกมั้ยคะว่าเราเหมือนเราอะการเล่นในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยมาเรียนกับครูเปิ้ลเนี่ยทุกคนจะได้เรียนในคอร์สเรียนเหมือนเห็นรูปแบบประจักษ์มีหลักกฎจิตวิทยาการหาคู่กฎแรงดึงดูดหลักทุกอย่างที่ครูเปิ้ลไปเรียนมาเหมือนกันไปเรียนเทคคอร์สมาไปอ่านมาประสบการณ์ต่างๆนั่นมันเล่ามาแชร์ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทำโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่ให้คุณน่ะได้มีเครื่องมือไปเล่นจริงๆด้วยทำโปรไฟล์เว็บไซต์หาคู่เป็นภาษาอังกฤษให้นะถ้าเราไปแปลภาษาอังกฤษเนี่ยให้คนอื่นเขาแปลภาษาอังกฤษหน้าหนึ่งธรรมดาเนี่ยเขาก็คิดละ500บาทสมมติถ้าแปลจากไทยเป็นอังกฤษแต่ครูเปิ้ลก็คือสร้างเป็นภาษาอังกฤษให้เรานี่คือสิ่งที่คนได้รับเห็นเป็นตัวตนเห็นเป็นแบบว่าเห็นเป็นหลักฐานประจักษ์จริงในการที่จะมาเรียนคอร์สกับครูเปิ้ลในราคาหลักพันราคาที่ครูเปิ้ลเรียนถึงแม้ใครไม่ได้เรียนกับครูเปิ้ลนะยังมีโปรโมชั่นคอร์สสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่ง999บาทที่เปิดมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังขยายโปรเหมือนเดิมให้ตลอดยังไม่ได้ขึ้นราคาอะไรยังไงก็ยังเหมือนเดิมนะแต่หลายคนที่อยากจะใช้วิธีการทางลัดนะคะทางลัดเรียกว่าพี่ที่เขามาเป็นลูกศิษย์ครูเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าพี่ยินเขาบอกว่าเขาอยากจะแชร์เพื่อที่ให้ครูเปิ้ลเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนที่หน้าเพจฟังว่าใครที่โดนแบบนี้หรือว่าเจอรูปแบบแบบเนี้ยเขาเจอมาแล้วไงเขาเจอมาแล้วแล้วเขาโดนเสียเงินมาแล้วนะคะแต่เขายังไม่เคยย่อท้อไม่เคยแบบหมดศรัทธาในการที่จะหาแฟนฝรั่งนะครูเปิ้ลก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นมาเรียนปรับ mindset กันดูไหมให้คนอื่นเขาหาให้แล้วเราเสียเงินสมมติเราเสียเงิน10,000อ่ะเขาบอกว่าเขาจะแชทให้เราแต่ถ้าเราจะเจอฝรั่งจริงคุณต้องเสียอีก5,000อะไรแบบเนี้ยดูใจไปดูตัวฝรั่งเนี่ยบางที 5,000 ไปดูอีกที่ 5,000 เดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าลึกๆให้ฟังอีกทีเนาะใครอยากฟังแม้หรือใครเคยเจอแบบนี้อันนี้คือเป็นเรื่องราวของบริษัทจัดหาคู่ที่คิดว่าจะหาคู่ให้เราจริงๆเนี่ยมาเล่าแบบนี้วิธีการแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นบริษัทจริงก็ได้ใครจะไปรู้นะคะอาจจะเจอตัวความน่าเชื่อถือได้แล้วโดยเฉพาะเนี่ยการหาแฟนฝรั่งอย่าใช้วิกฤตในการอย่าเราต้องระวังวิกฤตไวรัสโคโรนามันทำให้ทุกคนเนี่ยมันทำให้ทุกคนหาเงินมาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลอกเอานั่นเอานี่มาคือการที่หลอกหมายความว่าคุณบอกว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างให้สมมติเขาบอกว่าจะทำให้เรานะคะแต่เขาไม่ได้ทำให้เราอะนั่นก็คือคุณพูดไม่ตรงละไม่ใช่ละนะนั่นก็คือแบบเหมือนช่อโกงอะอารมณ์เหมือนช่อโกงอะอย่างที่ครูเปิ้ลบอกว่าครูเปิ้ลจะทำอะไรในการที่สมมติเสียเงินเรียนกับครูเปิ้ลในราคาหลักพันสมมติในคอร์ส VIP เนี่ยครูเปิ้ลจะทำคุณสิ่งที่คุณจะได้รับครูเปิ้ลจะเขียนเอาไว้เลยได้รับ1 2 3 4 5ได้มีโปรไฟล์นั่นนู่นนี่ย้ำด้วยไม่ใช่การหาแฟนให้แต่เป็นการเรียนเทคนิควิธีการหาแฟนฝรั่งต้องตั้งใจเต็มที่เรียน 100% นี่คือสิ่งที่คุณให้คุณทำได้แบบนี้ตึ๊ดๆๆอ่ะแต่บางคนไปใช้ทางลัดที่ครูเปิ้ลบอกไปเสียเงิน10,000เพื่อให้เขาแชทให้ไม่ได้อะไรเลยเราเหมือนเราไปฝากเอาความฝันของเราไปฝากเหมือนเราเอาความฝันเอาความรักของเราเอาคนเนื้อคู่ของเราอะไปฝากไว้กับมือใครก็ไม่รู้ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครเห็นด้วยกดไลค์ใช่กดชอบนะใช่กดแชร์นึกออกไหมเหมือนเราเอาความรักของเราเอาความฝันของเราเอาเนื้อคู่เราไปให้ใครมาดูก็ไม่รู้นะคะเราเหมือนแคตตาล็อกอะเหมือนให้เขาเปิดดูอะทำไมอะอนาคตเราเนื้อคู่เราเลือกเองยังไม่ได้เลยอะเฮ้ยอันนี้มันไม่โอเคนะเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกที่จะ
เป็นใครไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้เป็นคนดีได้ทำงานที่ทำอยู่ให้ดีดูแลลูกให้ดีมีครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องดูแลครอบครัวให้ดีเรื่องความรักเราก็ต้องเลือกได้นะคะเลือกได้มาเรียนรู้กันเฉยๆว่าการหาแฟนฝรั่งมันมายังไงเล่นเว็บไซต์หาคู่ยังไงนะคะครูเปิ้ลก็บอกเราลองไปดูก็ได้แต่อย่าเอาความหวังของเราอะไปให้ใครบางคนนะคะไปฝากพูดผิดเอาความสำเร็จของเราอะไปฝากไว้กับใครสักคนก็ไม่รู้เขาบอกจะแชทให้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ระยะเวลาเขาบอกมีระยะเวลาในการแชทให้6เดือน1ปี1ปีเนี่ยไปฝากไว้กับเขาแทนที่เชื่อไหมว่าครูเปิ้ลเล่นในเว็บไซต์หาคู่เจอคุณสามีพี่ริกาเนี่ยเล่นจริงๆอะไม่เกิน2อาทิตย์หลายคนเชื่อเลยหลายนักเรียนที่ครูเปิ้ลเล่นน่ะหลายคนที่มาฟังบอกได้เลยนะคะช่วยกันพิมพ์หรือแชร์มาเราจะเห็นในหลายๆคลิปที่ครูเปิ้ลในหลายโพสต์ที่ครูเปิ้ลแชร์ให้ครูเปิ้ลไม่ค่อยเปิดเผยหน้าจริงเพราะครูเปิ้ลแบบเรียกว่าให้เกียรติเขาแล้วก็เป็น private อ่ะเป็น private zone นะคะคืออยากเอามาแชร์เรื่องราวมาแชร์แต่ว่าไม่อยากจะเปิดบางคนก็บอกให้เปิ้ลครูเปิ้ลเปิดรูปได้เลยนะครูเปิ้ลบอกว่าโอเคครูเปิ้ลจะขอใส่ติ๊กเกอร์ข้างหน้านะเพราะว่าเป็นการแจ้งประจักษ์ว่าเฮ้ยคนทำแล้วสำเร็จจริงตามวิธีการเราอ่ะมันมีคนสำเร็จนะไม่ต้องไปฝากความหวังความฝันหรือความสำเร็จเราไว้ที่ใครเมื่อไหร่จะสำเร็จก็ไม่รู้นะคะว่ากี่อู้เมื่อเราบางทีเราอาจจะไปถามเขาเนี่ยอุ้ยแชร์ให้พี่ได้คู่หรือยังได้คนหรือยังได้อะไรหรือยังอะไรแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปแบบนั้นเราทำแบบนี้แหละแล้วครูเปิ้ลเชื่อว่าคนที่มาติดตามเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามครูเปิ้ลเนี่ยมีความเก่งในตัวมีความแบบเราต้องบอกนะเรามีความเก่งเรามีความดีในตัวงานที่เราทำเราช่วยเหลือสังคมเราทุกอย่างเราทุกแต่ละคนเนี่ยมันจะมีดีในตัวของมันในแต่ละคือเรามีดีของเราอะนะไม่เหมือนใครไม่มีใครที่จะมาเหมือนเราแล้วเราก็ไม่เหมือนใครไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปฝากความสำเร็จไว้ที่ใครเพราะฉะนั้นในเรื่องของใครที่มาบอกว่าอู้หาแฟนให้ได้ชัวร์จ่ายเงินมาเท่านี้ 50,000 บางคนมีเงินไงโอเคมีเงินเข้าใจแต่เราไม่รู้มันจะสำเร็จจริงไหมเอาตรงๆนะเปิ้ลเนี่ยเคยมีคนที่แนะนำแฟนฝรั่งให้เหมือนกันก็ไม่ได้นะคะเพราะมันไม่คลิกคนที่แนะนำอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าคนนั้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยดีไหมนะคะเขาไม่ได้มีฝรั่งอยู่ในมือสต็อกขนาดนั้นแต่นะไม่ขนาดนั้นหมายความว่าไม่ได้มีฝรั่งเขาก็รู้แค่ในส่วนของเขาทีนี้เพราะนั้นค่ะตอนที่เขามาแนะนำอ่ะครูเปิ้ลก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ลงเอยกับเขาเพราะมันไม่ใช่ไงแต่พอเราได้ลงลุยหาเองเหมือนเราแบบอย่าเรารักใครชอบใครเราเป็นผู้เลือกอ่ะเราคือคนผู้เลือกอย่าให้เขามันเลือกเราฝ่ายเดียวเราอ่ะต้องเป็นคนเลือกกำหนดชีวิตกำหนดเนื้อคู่คนนี้ไม่ดีใช่ไหมโอเคคัดออกรู้แล้วที่สำคัญเราจะสามารถเป็นคนที่คัดออกได้ฟังนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้เลือกเราเป็นคนที่แบบกำหนดชีวิตเราได้สิ่งหนึ่งเลยที่ต้องมีเลยก็คือการที่เรารู้ภาษาอังกฤษบ้างฟังนะครูเปิ้ลไม่ได้บอกว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษเลิศเลยแต่ครูเปิ้ลกำลังพูดบอกว่าเราต้องรู้ภาษาอังกฤษบ้างเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ภาษาอังกฤษเราจะรู้สึกว่าเราอยู่อีกสเต็ปหนึ่งเราจะอยู่อีกขั้นหนึ่งเราจะไม่รู้สึกว่าเราอุ้ยตายแล้วกลัวพอเรากลัวเมื่อไหร่เราก็จะไปให้ใครสักคนก็ไม่รู้มาเล่นแชทให้มาหาให้เพราะเราไม่รู้ภาษานั่นเองเพราะไม่รู้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นไม่รู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่ลองเข้าไปในหนังbookstore นะคะ C8 book ร้านหนังสือเอาหนังสือมาอ่านมาเรียนคอร์สพื้นฐานกับครูเปิ้ลที่ครูเปิ้ลบอกเนี่ยบอกคอร์สขายคอร์สไปในตัวเนี่ยอย่างคอร์สตรงเนี้ยนะคะมาเรียนเนี่ยเรียนหลักเรียน2เดือนก็จบแล้วหรือไปเรียนคอร์สไหนใกล้บ้านก็ได้แต่ตอนนี้ดีที่สุดคือคอร์สออนไลน์ค่ะอย่าเพิ่งไปเรียนไหนเลยเพราะว่ามันเดินออกไปยากใครอยู่บ้านอยากเรียนภาษาอังกฤษเรียนก่อนลองเรียนดูว่าภาษาอังกฤษแนะนำตัวเป็นยังไงสมมติเจอเขาจะยังไงอะไรเงี้ยคำศัพท์เบื้องต้นเป็นยังไงนี่คือคอร์สพื้นฐานใครที่มีพื้นฐานมาแล้วอยากเรียนคอร์สออนไลน์ให้มันแบบดีขึ้นEnglish Conversation ก็คือคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษอย่างเนี้ยครูเปิ้ลก็สอนเหมือนกันเพราะว่าเราจะหาแฟนฝรั่งได้มันต้องหลายคนที่รู้วิธีการรู้ช่องทางแต่ไปต่อกับฝรั่งไม่ได้เพราะตัวเองพูดภาษาไม่ได้พอเราพูดภาษาไม่ได้นะมันไม่มีความมั่นใจเลยเพราะเราไม่มีความมั่นใจนะเราจะรู้สึกเลยว่าฝรั่งหายากแต่จริงๆฝรั่งมันหาง่ายฝรั่งอยากคุยกับเรามากๆเลยนะเขาถึงบอกว่าฝรั่งอยากคุยกับคนไทยนะแต่เขารอมานานเหมือนรอเหมือนกันนะว่าสาวไทยคนไหนที่จะคุยภาษาอังกฤษกับเขาได้ง่ายๆเลยคุยภาษาเดียวกับเขาได้
เชื่อครูเปิ้ลเถอะมาฟังครูเปิ้ลฟรีใครที่มีภาษาอยู่แล้วรู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้ฟังครูเปิ้ลฟรีไปก่อนเรียนฟรีกันรู้ว่าช่องทางไหนลองไปเล่นในเว็บไซต์หาครูใครที่แบบว่าไม่ได้ภาษาแต่อยากได้แฟนฝรั่งครูเปิ้ลจะบอกอุ้ยไม่ได้ภาษาเลยครูเปิ้ลจะถามคำแรกเลยใช้โปรแกรมแปลภาษาได้ไหมรู้คำศัพท์เบื้องต้นรู้บ้างไหมถ้าไม่ได้เลยนะเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกันก่อนจะดีมากเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เพราะว่าในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเราคุยแชทเป็นภาษาอังกฤษเราทำโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเราอยากได้แฟนฝรั่งฝรั่งก็พูดภาษาอังกฤษถูกไหมคะภาษา universal language ก็คือภาษาอังกฤษไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนอะไรยังไงอย่างภาษาอย่างคนสวีเดนนะประเทศสวีเดนเขาใช้ภาษาสวีดิชก็จริงแต่ว่า universal language ก็คือภาษาอังกฤษที่จะ worldwide ทุกคนพูดได้ทั่วโลกอะไรประมาณนั้นอย่างน้อยรู้บ้างก็ยังดีไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยถ้าไม่รู้เลยเรียนภาษาอังกฤษก่อนดีที่สุดนะอันนี้คือคำแนะนำจากใจจริงๆแต่ถ้ารู้บ้างแล้วเนี่ยดีค่ะแล้วเรียนเพิ่มเติมจะทำให้เรามั่นใจเราจะกล้าเลือกเราจะไม่แบบว่าใครมาหาให้โอ้คนนี้ไปให้เขาแชทให้แล้วหาให้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีโอกาสเลือกไม่รู้ว่าฝรั่งดีไม่ดีแล้วก็อาจจะเป็นฝรั่งโนเนมไก่การ้รายที่สุดรู้อะไรไหมบางทีนะคือฝรั่งที่เขามาให้เราดูหรือแบบฝรั่งที่แบบว่าเราออกเดทด้วยบางทีก็เป็นแก๊งของเขานั่นแหละวนไปวนมาอยู่นั่นแหละเป็นแก๊งเดทแล้วเดทอีกวนไปเราไม่ได้ลงเอยกับใครจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าที่เล่าให้ฟังพูดแบบนี้ได้เพราะมีคนเคยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเสียอะไรกับตรงนี้แล้วเขาไม่ได้รับกลับมาคืนในแบบนั้นในรูปแบบนั้นเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังถ้าใครอยากจะฟังในเรื่องหัวข้อนี้เนาะว่าฝรั่งหลอกลวงหรือบริษัทหลอกลวงมันเป็นยังไงมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะคะถึงสิ่งแรกเลยสิ่งสำคัญเลยก็คือเราอย่าไปฝากความสำเร็จของเราไว้ที่ใครฝากความหวังฝากเนื้อคู่ฝากอะไรเราเลือกเองดีกว่านะคะเรียนรู้เองดีที่สุดเนาะฟังกันตั้งนานอยู่กันนานมากเลย30กว่าท่านนะคะขอบคุณมากเลยนะพออย่างวันนี้หัวข้อนี่พอหรือยังวันก็อันนี้แหละก็คืออยากจะให้อันดับแรกเลยคือระวังพวกสแกมเมอร์ระวังบริษัทจัดหาคู่หรือคนที่เขามาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้เราได้จริงๆเนี่ยต้องดูดีๆนะบางคนเห็นหน้าค่าตากันแล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ได้จะคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยคือมันฟังนะเงินออกจากเราเมื่อไหร่เหมือนเราลงทุนอะไรสักอย่างอะคิดไว้เลยว่าเงินออกจากเราเมื่อไหร่นะการลงทุนอะไรสักอย่างเงินออกจากเราเมื่อไหร่อย่าหวังว่าจะได้คืนเหมือนกันกับในโลกธุรกิจค่ะมันก็ต้องมีได้กำไรบ้างมีขาดทุนบ้างบางคนขาดทุนยังเหลือทุนนิดหน่อยแต่บางคนขาดทุนแล้วแบบติดลบล่มจมเลยไม่มีไม่เหลือเลยก็มีแต่บางคนทำเราดีเราได้กำไรอะไรเงี้ยครูเปิ้ลหนึ่งบอกว่าคนที่มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูเปิ้ลมีอยู่2อย่างคือคนที่เท่าทุนและได้กำไรเท่าทุนก็คือเรียนคือมีแต่คนไม่ใช่เท่าทุนผู้บิดมีแต่คนได้กำไรกับโบนัสคนที่มาเรียนภาษาอังกฤษเพราะอะไรรู้ไหมกำไรก็คือคุณพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยคุณมีกำไรอยู่แล้วนะมีกำไรอยู่แล้วแล้วได้คำว่าได้โบนัสนี่คือโบนัสนี่คือได้แฟนฝรั่งขึ้นมาด้วยพี่นิชาพัฒน์บอกว่าสแกมเมอร์คืออะไรคะพี่นิชาพัฒน์การที่เราได้มาติดตามมาเป็นติดตามมาอยู่ในสายฝออยากมีแฟนฝรั่งพี่นิชาพัฒน์จำเลยนะหลายๆท่านฟังนะคะสแกมเมอร์ต้องจำให้ดีเพราะจะเป็นคำศัพท์ที่ทุกคนเขาชอบเขารู้กันหรือเขาใช้กันหรือเราจะเห็นการสแกมมาจากคำว่าสแกมเป็นเวิร์บที่ว่ามาจากคำว่าหลอกลวงนะคะสแกมเมอร์นี่คือนักต้มตุ๋นหลอกลวงหรือพวกต้มตุ๋นหลอกลวงหรือคนต้มตุ๋นหลอกลวงพวกที่เป็นหลอกลวงค่ะสแกมเมอร์นะคะภาษาอังกฤษนะสแกมนะคะสแกมคือหลอกลวงสแกมเมอร์คือฝรั่งหลอกลวงหลอกให้เราโอนเงินไปให้หลอกให้เราเสียเงินบอกว่าจะส่งของมาให้เราให้เราแบบไปรับของแต่ต้องเสียภาษีสรรพากรนั่นนี่เวอร์อะไรมากมายไก่กองมันไม่ใช่พวกนี้มันเป็นพวกมิจฉาชีพหรือพวกหลอกลวงนั่นเองเราถึงเรียกว่าสแกมเมอร์นะคะต้องระวังให้ดีสายฝอที่เขาอยากหาแฟนฝรั่งหลายๆคนเจอกันบ่อยๆนะคะตัวครูเปิ้ลเองก็เคยเจอใครไม่เจอสแกมเมอร์นี่สิแปลกนะแต่ใครที่เคยเจอสแกมเมอร์ในใครที่เล่นเดทในเว็บไซต์หาคู่แล้วเจอสแกมเมอร์นี่คือเป็นเรื่องปกตินะเหมือนคนเจอคนดีไม่ดีเหมือนคือเขามันจะมีคนแฝงถามว่ามันจัดการเว็บไซต์เนี่ยไม่จัดการไม่สแกนคนเลยหรอคะจริงๆเว็บไซต์เขาก็สแกนคนไงโดยการที่เขาให้ยืนยันตัวตนด้วยพาสปอร์ตด้วยบัตรประชาชนแต่พวกนี้มันก็มีแฝงเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะมันหาทุกวิธีการทุกวิถีทางเลยค่ะในการหลอกเอาเงินคนอ่ะแล้วโดยเฉพาะถ้าเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยเขาอยากมีความปลื้มและชื่นชอบกับหนุ่มฝรั่งอยากได้
อยากได้สามีฝรั่งอยู่แล้วเขาก็ใช้ช่องทางนี้เป็นจุดอ่อนใครที่แบบอยากได้มากจุดอ่อนมากโลภมากอยากได้มากไม่คิดอะไรเลยก็จะโดนเป็นจุดอ่อนที่เขาหลอกไปได้ง่ายเพราะนั้นใครที่มาติดตามครูเปิ้ลครูเปิ้ลเชื่ออย่างนึงว่าจะพูดตลอดเลยอย่าหลงโอนเงินให้ใครเด็ดขาดใครแบบไม่มั่นใจนะอินบ็อกซ์เข้ามาถามครูเปิ้ลตอบให้ฟรีตอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่องเป็นช่องครูเปิ้ลอยากให้เพจครูเปิ้ลเป็นคนนึงที่เราได้ช่วยเหลือสาวไทยให้ไม่โดนคนหลอกครูเปิ้ลช่วยมาหลายคนแล้วนะเพราะว่าหลายคนส่งข้อความมาสอบถามมาบอกแล้วก็มาขอบคุณว่าอุ๊ยดีนะที่พี่ไม่โอนไปให้เขาไม่งั้นพี่ก็จะเสียเงิน 30,000 50,000 นะคะหลายหมื่นเลยก็พวกนี้มันเป็นพวกมิจฉาชีพค่ะมันไม่มีจริงหรอกที่โอนเงินที่ส่งที่เอาเงินใส่กล่องแล้วเอามาให้อ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะโอนเงินเข้ามาเขาโอนมาคลิกเดียวเขาได้แล้วค่ะนะโอเคต้องระวังให้ดีนะคะพวกนี้แฝงมาในเว็บไซต์หาคู่โอเคฝรั่งสแกมเมอร์แล้วก็มีอะไรอีกนะในเรื่องของไม่รู้วันนี้จะพูดทันไหมเรื่องของฝรั่งลองใจใครที่เข้าเล่นในเว็บไซต์หาคู่นะคะแล้วทำไมครูว่าหนึ่งบอกว่ามันต้องมีการเขียนโปรไฟล์แบบดึงดูดใจอันนี้สำคัญเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่ชอบเขียนโปรไฟล์บ้างแล้วบางคนก็แบบขี้เกียจเขียนโปรไฟล์บ้างบางคนก็เขียนบ้างแต่ไม่ได้ละเอียดนั่นหมายความว่าการอ่านโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยก็ต้องอ่านแบบละเอียดคือละเอียดอะต้องอ่านละเอียดสักละอ่านละเอียดอ่านให้เราจนแบบเฮ้ยเราเข้าใจว่าคนเนี้ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงแล้วก็อย่าลืมที่จะแบบว่าอย่าดูแค่แบบบางคนแบบอายุมากไปไม่ชอบบางคนบอกว่ารูปถ่ายแบบนี้ไม่ชอบเลยไม่หล่อเลยอะไรดูไม่เข้าสเปคเลยเชื่อไหมเพื่อนกำลังจะบอกสิ่งนึงเดี๋ยวในเรื่องของฝรั่งลองใจหรือการดูโปรไฟล์เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังให้มันแบบละเอียดมากกว่านี้เนาะแต่จะบอกให้ฟังแบบนี้ค่ะบางทีฝรั่งเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปไม่ขึ้นบางทีเขาก็ไม่เขียนโปรไฟล์ของเขาชัดเจนแต่ตัวจริงของเขาหรือโปรไฟล์เขาบางคนหรือส่วนใหญ่นะครูเปิ้ลเชื่อนะมักจะดีกว่าโปรไฟล์ที่เขาเขียนเพราะฉะนั้นอย่าหลงแค่แบบว่าอุ๊ยอ่านอย่างเดียวเราต้องแบบคือต้องแบบพิสูจน์อะต้องใช้คำว่าพิสูจน์ต้องวิดีโอคอลกับเขาต้องคุยกับเขาสักพักแล้วเราค่อยแบบตัดออกทิ้งเนี่ยหรอไหมให้เราเอาฝรั่งเข้ามาเหมือนเก็บไว้ในบ่อปลาตัวไหนไม่ดีเดี๋ยวมันก็ตายไปเดี๋ยวเราก็ตัดออกไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆคัดคนไปเองเพราะนั้นการคุยในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันเรื่องยาวมากๆเลยนะต้องไปเรียนรู้กันนะโอเคเนาะใครไม่ต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวครูเปิ้ลจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าฝรั่งลองใจอะไรเหมือนกันแต่อย่างที่ครูเปิ้ลบอกก็คือฝรั่งเรื่องของฝรั่งลองใจนี่คืออย่าอ่านแต่โปรไฟล์แบบหน้ากระดาษอย่างเดียวคือการโปรไฟล์หน้ากระดาษเดียว1 A4 ที่เราไปอ่านหน้าเพจเนี่ยมันไม่ได้บอกตัวตนที่แท้จริงเหมือนกันกับการที่เราบอกเขาทำไมโปรไฟล์เราต้องเขียนแบบที่ดึงดูดใจเพราะว่าเวลาเขามาอ่านเขาจะได้แบบเฮ้ยอยากจะคุยกับคนคนนี้ต่อไงคะอยากจะคุยกับผู้หญิงคนนี้ต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขียนไม่ดีเนี่ยคนก็ไม่สนใจอะไรยังไงถูกไหมก็แต่ก็อย่าหลงอย่าลืมที่จะวิดีโอคอลคุยสักพักก่อนถ้าไม่ดีจริงๆค่อยตัดเขาออกค่อยตัดอย่าเพิ่งไปแบบเพิ่งจะดูอะไรคืออย่าเพิ่งไปแบบว่าตัดเขาออกโดยที่เรายังไม่เคยได้คุยบางทีเราอาจจะพลาดฝรั่งหนุ่มฝรั่งที่ดีๆไปก็ได้นะคะอันนี้แหละคือแบบอันเนี้ยคือเป็นจุดนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะเนาะอ่ะเป็นยังไงบ้างใครกำลังรอแก้วบอกว่าอะไรนะคะตุ๊กตาน้อยทำอะไรคะคุณเพื่อนตุ๊กตานั่งเล่นค่ะคุณเพื่อนให้นั่งเล่นรอก่อนนะคะนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยนั่งเล่นเนี่ยนะใครที่กำลังรออ้ามาวันนี้ก็น่าจะเวลาประมาณกำลังดีเนาะกำลังดีเนี่ยขอดูเวลาก่อนโอ้โห40กว่านาทีโอเคกำลังดีเป็นไงบ้างวันนี้ได้ความรู้มากน้อยเพียงใดนะคะหวังว่าอย่างน้อยก็จะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยเนาะในเรื่องนี้หรือใครที่สนใจความรู้เรียกว่าเพิ่มเติมนะคะเราสะดวกเปิด YouTube ก็เข้าไปได้ที่ครูเปิ้ลสวีเดนนะคะเพจชื่อว่าครูเปิ้ลสวีเดนหรือฟังจากหน้าเพจครูเปิ้ลเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอย้อนหลังหลายๆอย่างลองฟังกันดูได้นะคะครูเปิ้ลแชร์ไว้ในหัวข้อต่างๆเยอะเลยนะคะให้เราฟังได้แบบให้เราสาวไทยที่อยากมีความรักดีๆกับหนุ่มต่างชาติได้มี mindset ที่ดีมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่ดีเตรียมพร้อมจะเป็นมาดามฝรั่งที่ดีแล้วก็ครูเปิ้ลเปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างที่ครูเปิ้ลบอกเนาะมันมีคอร์สก็จะเป็นคอร์สเรียน Basic English แล้วก็ English Conversation ใครที่สนใจอยากจะเรียนเพิ่มเติมคอร์สพื้นฐานก็2เดือนนะคะคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนจบได้หลักสูตรได้ภายใน 4-6 เดือนแต่อย่างที่บอกเป็นคอร์สออนไลน์ไงเราจะเรียนตอนไหนก็ได้ที่เราว่างนะคะเพราะฉะนั้น
เรียนตอนไหนก็ได้ที่เราว่างแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะอย่าเพิ่งเดินไปไหนคอร์สออนไลน์นี่ดีที่สุดเรียนได้ตลอดอาชีพไม่มีวันหมดอายุนะเรียนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครกำลังมองหาคอร์สออนไลน์ภาษาอังกฤษดีๆสักคอร์สหนึ่งนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเดือนเกิดครูเปิ้ลเมษายนอย่างที่ครูเปิ้ลรับปากเอาไว้นะคะจะแจกคอร์สเรียนสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่ง1เรียกว่า1คอร์สฟรีนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามครูเปิ้ลอ่ะใครที่ยังไม่ได้แชร์คลิปวิดีโอนี้แชร์คลิปวิดีโอเลยเดี๋ยวจะแจกให้สำหรับคนที่แชร์กันเดี๋ยวจะมีคำถามอะไรดีนะใครเป็นแฟนใครเป็น FC ครูเปิ้ลบ้างเนี่ยใครฟังประจำนะพิมพ์มาหน่อยว่าฟังประจำหรือใครเพิ่งจะเคยฟังครั้งแรกพิมพ์มาหน่อยว่าพิมพ์ฟังครั้งแรกนะคะแล้วก็แชร์กันก่อนนะขออนุญาตแจกให้สำหรับคนที่แชร์คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะขออนุญาตแชร์คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมหรือเล่นอะไรนะ นะก็วันนี้นะคะหวังว่าความรู้ที่ครูเปิ้ลให้ไม่มากก็น้อยหลายๆท่านคงจะได้รับประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหรือคราวหน้าก็จะมีเรื่องราวนี้ตลอดเดือนเมษายนนะเตรียมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพจนะคะ Facebook ของครูเปิ้ลไว้เลยทุกครั้งที่ครูเปิ้ลมาไลฟ์แบบนี้จะแจก1จะแจกคอร์สเรียนสอนหาแฟนฝรั่งนะคะให้เข้าไปเรียนฟรีกันนะคะคอร์สนี้ก็มูลค่า999บาทให้ทุกท่านได้เรียนนะคะใครพร้อมแล้วใครอยากได้พิมพ์มาหน่อยอยากเรียนหรือไม่อยากเรียนไม่เป็นไรขอคนอยากเรียนไม่รู้อยากเรียนกันมั้ยหรือใครเคยเรียนมาแล้วหลายๆท่านอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะก็ขอให้เป็นขออนุญาตให้เป็นแบบแฟนเพจคนใหม่แล้วกันเนาะให้ท่านแฟนเพจคนใหม่ที่แจกเพราะเป็นแบบเดือนเมษาเป็นเดือนเกิดนะเดือนเกิดเดือนนี้ครูเปิ้ลเกิดเดือนใครเกิดเดือนเมษายนบ้างครูเปิ้ลเกิดเดือนเมษายน28เมษายนค่ะนะค่ะอ่ะน้องเซอ่ะนี่อาไม้อีกแล้วอันนี้เล่นอันนี้เล่นนี่อ่ะเล่นอันนี้อาไม้อะไรล่ะนี่ค่ะน้องเซอยู่นี่ค่ะอ้าวเล่นก่อนตีก่อนเนี่ยตีก่อนตีเห็นไหมเห็นแดดเป็นไหมแดดแรงมากเลยเนี่ยใครแชร์คลิปวิดีโอแล้วพิมพ์มาหน่อยว่าแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะพร้อมเดี๋ยวครูเปิ้ลเลือก1คนเป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะรับคอร์สดีๆรับคอร์สเรียนฟรีอยากเรียนไหมคะพี่ราณีแชร์หรือยังคะแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ครูเปิ้ลหน่อยแชร์คลิปวิดีโอแล้วเตรียมแคปเจอร์ไว้นะคะเราเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวเลือกผู้โชคดี1ท่านอยากเรียนค่ะมันท้าที่บอกว่าอยากเรียนโอเคอยากเรียนแชร์คลิปวิดีโอให้1อย่างน้อย1คลิป1ครั้งแบ่งกันกินหนูอ่ะทิ้งทุกอย่างลงข้างล่างหมดเลยค่ะลูกหนูทิ้งทุกอย่างลงข้างล่างหมดเลยคืออะไรคะแชร์แล้วนะคะใครอยากเรียนแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ครูเปิ้ลนะคะแชร์คลิปวิดีโอนี้เราจะถามคำถามอะไรดีนะแชร์แล้วแชร์แล้วหรือยังคะแชร์แล้วแชร์แล้วเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวแชร์แล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครแชร์แล้วนะก็เก็บหลักฐานแคปเจอร์มาขออนุญาตให้เฉพาะคนที่แชร์เนาะขออนุญาตสุ่มมา1คนแล้วกันนะคะ1คนเรียกว่าอะไรดีอะสุ่มมา1คนตายแล้วครูเปิ้ลบอกไปแล้วว่าครูเปิ้ลเกิดวันไหนเอาเป็นว่าเอางี้เดี๋ยวให้ถ่ายแล้วกัน1ท่านที่แชร์แล้วก็อยากจะเรียนกับครูเปิ้ลนะคะครูเปิ้ลมีน้องสาวครูเปิ้ลจริงๆวันเกิดครูเปิ้ลบอกว่าแรกจะให้ถ่ายวันเกิดว่าครูเปิ้ลเกิดวันไหนนะครูเปิ้ลเกิดวันที่28เมษายนนะคะเกิดไปแล้วเอางี้ครูเปิ้ลให้ถ่ายนะคะให้ถ่ายแล้วกันเนาะใครที่อยากเรียน1แชร์ก่อนนะแชร์1รางวัลนะคะแชร์1รางวัลแล้วก็ฟังกันครูเปิ้ลขอผู้โชคดีที่ทายถูกว่าน้องสาวครูเปิ้ลเนี่ยเขาเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเขาเกิดในเดือนเมษายนเหมือนกันกับครูเปิ้ลนี่แหละแต่ว่าให้ทายนะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เพราะว่าครูเปิ้ลบอกแล้วไงว่าครูเปิ้ลเกิดวันที่28รู้กันหมดแล้วนะก็เลยเอาให้ทายใครที่ทายถูกนะคะทายถูกวันนี้นะคะให้เขียนตัวเลขนะคะเขียนวันที่นะคะวันที่ที่ทายมาแล้วก็ชื่อเล่นให้ด้วยชื่อเล่นให้ด้วยนะคะเขียนวันที่แล้วชื่อเล่นทายมาใครทายถูกคนแรก
ครูเบิ้ลให้เลยนะคะสุ่มผู้โชคดีที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันแล้วเดี๋ยวไปเรียนด้วยกันนะคะเล่นไหมใครอยากเล่นเอาเล่นมาอ้าวเล่นมาได้นะคือจริงๆอยากแจกบุญแหละแต่ว่าไม่เป็นไรคราวนี้ไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าพรุ่งนี้นะครูเบิ้ลมาไลฟ์ใหม่ก็มาแจกใหม่อีกนะคะวันมะรืนมาอีกตลอดเดือนเมษาครูเบิ้ลจะแจกแบบนี้ทุกวัน1รางวัลสำหรับคนที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอครูเบิ้ลดีไหมนะให้ค่าแชร์เป็นค่าครูนะให้ค่าแชร์เป็นค่าครูมนทาทิพย์เริ่มมาแล้วคนแรกพิมพ์ชื่อเล่นให้ครูด้วยมนทาทิพย์เพราะว่าถ้าพิมพ์ตัวเลขเฉยๆบางทีมันไม่ขึ้นนะตัวเอง23ยังไม่ใช่ค่ะเอาพิมพ์เข้ามาเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์มาเล่นใหม่เนาะแล้วก็มาแชร์กันใหม่มาฟังความรู้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวได้คอร์สเรียนฟรีๆกันด้วยเนาะยังไม่ใช่ค่ะนุก23ยังไม่ใช่ไทยมาใหม่นะคะน้องสาวครูเปิ้ลนะคะครูเปิ้ลถามว่าน้องสาวครูเปิ้ลเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่ในเดือนเมษายนนี้พี่เป้าบอกว่าวันที่6ค่ะวันที่6ยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่พิมมาเราตอนนี้เหลือไม่กี่ท่านละ20 30กว่าท่านละอันเอานี่แหละ1ใน20เนี่ยต้องได้สักคนนี่แหละวะเนาะอยากให้มีส่วนร่วมด้วยกันสนุกเอาอะไรลูกเอาไหมอะไรคือเอาไหมอะไรคือเอาไหมกินอะไรกินชากับแม่เหรอพิมพ์มาได้อีกนะพิมพ์มาได้นะพิมพ์ผู้โชคดีมาได้อีกพิจิตาภาบอกว่า14เมษายนยังไม่ใช่ค่ะพี่นุกบอกว่านุกบอกว่า13ยังไม่ใช่ค่ะแล้วอีกนะทายมาอยู่แค่นี้กันแหละเอามาต้องได้สักคนแหละวะเนาะแชร์แล้วเนาะโอเคพี่จิดาภาแชร์แล้วนะมันไม่เห็นขึ้นผู้แชร์เลยอ่ะเดี๋ยวครูเบิ้ลไปดูนะเดี๋ยวครูเบิ้ลไปเช็คดูหน้าเพจอีกทีนึงนะว่าแชร์หรือเปล่านะมันต้องขึ้นผู้แชร์นะมันไม่เห็นขึ้นผู้แชร์เลยเนี่ยอะไรลูกอะไรคะลูก15ยังไม่ใช่ค่ะเฉียนยังไม่ใช่ค่ะเร็วๆครูเบิ้ลถามว่าน้องสาวครูเบิ้ลเกิดวันที่เท่าไหร่ในเดือนเมษายนเดือนเมษาก็มี1ถึง30ใช่ไหมก็เอาก็ทายมาได้เลยนะพี่เป้าบอกว่าวันที่25ยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ค่ะนุกบอกว่า20ค่ะยังไม่ใช่กันเลยนะก็จะมีแบบเฉียดแล้วก็เกือบไปเกือบมาอย่างเงี้ยนะคะตุ้มบอกว่า9ค่ะคุณตุ้มบอกว่า9ยังไม่ใช่ค่ะตุ้มพี่ว่าคุณวราพร29ค่ะยังไม่ใช่พี่นวรัตน์5ยังไม่ใช่ค่ะใครที่ทายเล่นถามครูเปิ้ลถามวันเกิดน้องสาวเกิดวันเท่าไหร่ในเดือนเมษายนต้องแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะฟังครูเปิ้ลมาจนจบแน่ละแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะคะผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์เรียนฟรี1คอร์สในคอร์สสอนหาแฟนฝรั่งกันนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะเร็วๆๆ10เมษายังไม่ใช่ค่ะนุก20ยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่เลยยังไม่มีใครถูกเลยเนี่ยทายกันอยู่เท่านี้แหละมันต้องมีสักคนน่ะที่ถูกเร็วทายมา น้องสาวคือน้องเบลนะคะน้องเบลเนี่ยเป็นพยาบาลนะคะน้องเบลน้องครูเปิ้ลเนี่ยเป็นพยาบาลก็เกิดเดือนจริงๆครูเปิ้ลอ่ะครูเปิ้ลแม่ครูเปิ้ลนะคะแล้วก็ตัวครูเปิ้ลเองนะเปิ้ลน้องสาวแม่เกิดเดือนเดียวกันเลยเมษายนแบบเป็นอะไรที่แบบแม่ตั้งใจมากเลยไม่รู้ตั้งใจไม่จังไงแต่เกิดเดือนเดียวกันเลยอ่ะคือแบบยังไม่ถูกนะคะ18ยังไม่ใช่พิมพ์ตัวเลขแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นมาด้วยเนี่ยตุ้ม17ยังค่ะนุก18ยังค่ะคุณตาล17นะคะยังเลยมันเฉียดไปเฉียดมาน่ะพี่เป้า22ยังไม่ใช่ค่ะอินเร็วๆยังยังไม่ใช่แล้วใครจะเป็นผู้โชคดีเร็วๆๆๆเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไม่แน่คราวหน้าหรือแบบว่าเฮ้ยคนฟังเยอะๆเนี่ยบางทีเราแจกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคราวหน้าต้องมาฟังกันอีกนะเข้ามาติดตามนะคะวันนี้อาจจะมาดึกไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรใครที่แบบว่ามาฟังแล้วเฮ้ยอยากได้นะคะอยากได้ติดตามทุกๆตลอดเดือนเมษาเป็นเดือนเกิดครูเปิ้ลเนี่ยนะคะจะอยากให้ทุกคนแบบได้มาอาจจะแบบแจกได้ไม่ครบทุกคนอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตสุ่มผู้โชคดีบุญสัมพันธ์มาเรียนด้วยกันยังไม่ถูกยังไม่เห็นตัวเลขที่ถูกเลยนะชมพู่บอก24ค่ะยังไม่ใช่ค่ะพี่ตุ้มบอก3พี่เอ23ยังค่ะย่า3คุณ A บอกว่า4ตาลบอก19ยังค่ะธีรภาบอก27ยังค่ะพ
ี่นุ๊กบอกว่า24ยังค่ะเฮ้ยยังไม่ถูกเลยมันเฉียดไว้เฉียดมามันยังไม่ใช่เลยเร็วๆแชร์ด้วยนะใครที่มันไม่เห็นขึ้นผู้แชร์สักคนเลยฮะมันคืออะไรอ่ะมันต้องขึ้นคนแชร์มันต้องแชร์ให้ครูเปิ้ลด้วยนะนะยังไม่เห็นเลยนะว่าถูกนะยังเลยค่ะเร็วเราคุยตั้งแต่แดดออกอ่ะจนแดดบดไปแล้วเนี่ยยังไม่มีใครถูกเลยอ่ะโอ๊ยน่ารักอ่ะชอบนะชอบเล่นแบบนี้นะนึกถึงตอนเล่นแบบนี้ยังไม่มีใครถูกเลยนะตั้งแต่ที่ไล่มาเนี่ยยังนะคุณ A บอก5ชมพู่12ยังค่ะคุณ6นุกบอกว่าวันที่8พี่เป้า27ยังค่ะวันที่7เมษายังไม่ใช่19เมษายังไม่ใช่16ก็ยังไม่ใช่เลยโอ๊ยมันหายไปไหนเลขที่หายไปคืออะไรเร็วๆนุก29ยังนุกบอกว่า26ยังไม่ใช่ค่ะคุณ A บอกว่าวันที่22ยังไม่ใช่ครูเปิ้ลใบ้ให้เราหายก็คือครูเปิ้ลถามว่าน้องสาวครูเปิ้ลเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่ในเดือนเมษายนใครที่อยากจะเรียนในคอร์สเรียนภาษาคอร์สเรียนติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งใครที่ทายถูกครูเปิ้ลจะแจกฟรีแต่คนนั้นต้องเป็นคนแชร์ด้วยนะใครแชร์หรือยังใครไม่แชร์ครูเปิ้ลขออนุญาตตัดสิทธิ์นะคะไม่ให้นะต้องแชร์คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะไหนเจอยังนะคะอุ้ยเหมือนมีคนถูกแล้วเอ้ยเหมือนมีคนถูกแล้วไหนเอ่ยใครถูกใครถูกรายงานตัวไหนดูซิเดี๋ยวขอปักหมุดไว้ก่อนนี่คุณ A ค่ะทายถูกวันที่30นะเดี๋ยวไม่รู้น้องสาวฟังอยู่ไหมนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวให้น้องสาวมารายงานตัวนะน้องสาวครูเปิ้ลเกิดวันใกล้เคียงกันกับครูเปิ้ลวันที่30คุณ A แชร์คลิปวิดีโอให้ครูเปิ้ลหรือยังคะต้องขออนุญาตถามเพราะมันไม่ขึ้นผู้แชร์นะยังไงก็คอปแคปเจอร์นะคะที่แชร์ตัวเองแชร์เอาไว้น่ะแคปเจอร์หน้าที่แชร์นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาให้ครูเปิ้ลบอกว่าครูเปิ้ลเนี่ย A ได้คอร์ส A ได้เรียนฟรีในคอร์สสอนหาแฟนฝรั่งนะคะที่ครูเปิ้ลให้แจกฟรีในเดือนเมษาแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็บอกมานะคะแต่แคปเจอร์มาแชร์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนแชร์หรือยังนี่น้องเซยังไม่เอามือถือไปแชร์หรือยังคุณ A แชร์หรือยังคะแชร์ให้ครูเปิ้ลหรือยังแชร์กันหรือยังวันที่30เมษาครูเปิ้ลเกิด28น้องเกิด30เมษาใกล้เคียงกันมากๆเลยนะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทายวันเกิดคุณแม่นะว่าอะไรยังไงดีไหมอยู่ในนี้แหละในเดือนเมษาคุณ A แชร์ยังคะเห็นไหมคุณ A ได้เห็นยังเอ่ยโอเคคุณ A แชร์หรือยังถ้าไม่แชร์จะให้คนอื่นนะนุกบอกว่านุกมาร่วมนุกพรุ่งนี้มาใหม่นุกไปอีกทุกวันเลยนะเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะแจกเป็นรางวัลแบบว่า FC ทุกวันนะมาให้ก็ยังดีเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้อีกนะดีไหมดีเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะคะเป็นถ้าไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวจริงๆมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยนะคะก็คลิปวิดีโอนี้เอาไว้แบบเดี๋ยวมันจะนานเกินไปวันนี้เราก็เล่นกันนานแล้วเนาะนะก็เดี๋ยวประมาณนี้ค่ะแชร์ไหมนี่ไหนดูซิคุณ A แชร์หรือยังคุณ A อยู่ไหมเอ่ยคุณ A อยู่กับครูเปิ้ลไหมคะไหนดูซิคะอยู่ไหมคะคุณ A แชร์คลิปวิดีโอครูเปิ้ลหรือยังโอเคอะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวก็แชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แคปเจอร์มานะคะใช่เพราะมันไม่ขึ้นผู้แชร์ไงจริงๆครูเปิ้ลจะอ่านเฉพาะผู้แชร์เลยนะเนี่ยนะสนุกมากเนาะพี่จิรภามาเล่นกันใหม่อะตลอดเดือนเมษายนนะครูเปิ้ลจะให้แบบนี้แชร์ก่อนนะไม่แชร์ไม่ให้จริงๆนะต้องให้แชร์เป็นค่าครูนะคะให้แชร์ให้ได้เดี๋ยวจบไลฟ์นี้ก็แชร์ก็ได้ค่ะแชร์สัก 4-5 แชร์ก็ได้นะแชร์ให้มันหายสงสัยว่ามันได้หรือไม่ได้แล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะคราวหน้ามาเจอในเดือนตลอดเดือนนี้นะคะก็มาแบบนี้กันใหม่เล่นเกมอะไรแบบนี้กันใหม่เพื่อจะได้แบบคอร์สเรียนแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ใครที่อยู่กับครูเปิ้ลขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ